วันที่6สิงหาคม 9:30 นะครับผมอยู่ที่อโศกนะครับชื่ออาคาร BB Building นะฮะแอมเขามาสอบโทอีกนะครับก็จะถ่ายให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับ BB Building ฮะเคยมาครั้งหนึ่งแล้วมานานมาแล้วนี่เป็นริมถนนนะครับก็เป็นสุขุมวิท21อโศกนะครับเป็นหัวถนนนะครับที่มองไปทางเป็นถนนเพชรบุรีนะครับมีคลองแสนแสบแล้วก็เป็นถนนเพชรบุรีนะครับปลายด้านนู้นไปสุดที่ถนนสุขุมวิทนะครับถนนแคบๆหน่อยอยู่ในมสวประสานมิตรนะครับก็ถ่ายให้ดูอันนี้เป็นสนามหญ้าในมหาลัยเขาก็มองไปถนนอโศกนะครับน่าอยู่มากเลยอันนี้เป็นทางเข้าจากถนนผมยืนอยู่ตรงทางเข้าแถวถนนจากถนนอโศกเข้ามาในมหาลัยนะครับอันนี้เป็นด้านในมหาลัยนะครับมีคอนโดที่อยู่ติดมหาลัยด้วยอ่ะนะฮะอยู่บนถนนอโศกเลยปลายทางเข้านะครับอันนั้นเป็นถนนอโศกนะครับสุขุมวิท21อยู่หน้าโรงพยาบาลจักษุรัตนินนะครับต้นซอยถนนอโศกด้านถนนเพชรบุรีนะครับอันนี้ถ่ายไปด้านถนนสุขุมวิทนะครับเดี๋ยวจะถ่ายวนไปมันเป็นอาคาร253นะครับสะพานข้ามคลองแสนแสบอันนี้แยกอโศกตัดเพชรบุรีนะฮะผมว่ามันเป็นแยกที่วุ่นวายที่สุดในประเทศไทยนะฮะแยกนี มองเข้าไปนะครับไปสุดทางสุขุมวิทนะครับอันนี้เป็นคลองแสนแสบนะครับวุ่นวายจริงฮะดูรถได้ตอนนี้ผม
อยู่หน้าตึกแกรมมี่นะครับอันนี้ป้ายแกรมมี่เลยเขามีโฆษณาละครก็เพียบเลยนี่เป็นตึกของเขานะครับใหญ่โตเลยข้างในก็เนี่ยฝั่งตรงข้ามมันชื่อมิตรทาวน์อโศกไม่รู้คืออะไรมันเป็นห้างด้านเหนือห้างมิตรทาวน์อโศกเนี่ยมีคอนโดอยู่ข้างบนด้วยใกล้กับมี่มากเลยเห็นไกลๆนะเป็นด้านถนนสุขุมวิทแล้วนะครับไม่นึกว่าจะเดินมาไกลขนาดนี้ตรงนี้บรรยากาศเหมือนญี่ปุ่นเหมือนกันนะเนี่ยมีแต่ร้านญี่ปุ่นนะฮะนึกว่าอยู่ญี่ปุ่นอยู่ปากทางคณะสุขุมวิทแล้วนะครับใกล้ปากทางด้านสุขุมวิทเข้าไปแล้วนะครับมีอาคารพาณิชย์เก่าๆด้วยถึงแยกอโศกตัดสุขุมวิทแล้วนะครับ